มที่มาหาหมอก็มีอาการปวดที่สะโพกด้านซ้ายมือนะเพราะว่าเกิดจากการที่ว่าบางทีเราเดินมากๆเนี่ยมันก็จะปวดยืนนานๆสักชั่วโมงเนี่ยมันก็จะปวดนั่งนานๆเนี่ยมันก็จะลุกไม่ค่อยขึ้นอาการเนี่ยมันเป็นมาประมาณเกือบปีเงี้ยตอนนี้มันรู้สึกว่าตอนหลังเนี่ยมันปวดมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มาปรึกษาคุณหมอดีกว่าเราปกติเป็นคนชอบออกกำลังกายเดินประมาณสัก3กิโลเนี่ยก็ตอนนี้อายุเยอะเลยตอนนี้เดินมันเดินยังไม่ค่อยได้3กิโลมันจะไปไม่ไหวเราก็ชอบยืนทำนู่นทำนี่พอยืนสักชั่วโมงนี่มันชักยืนไม่ไหวมันปวดก็คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องกระดูกเพราะว่าอายุมันก็เยอะแล้วตอนนี้เราก็เป็นป่วยเรื่องแพ้ภูมิตัวเองด้วยก็เลยกลัวมันจะส่งผลไปหลายๆอย่างก็เลยปรึกษาหมอดีกว่าจะมีแล้วจะส่งผลที่มันจะกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันว่าคุณลุงเยือนไปไหนมานะครับก็ปวดสะโพกครับด้านซ้ายมือนะปวดสะโพกด้านซ้ายด้านนี้ครับเป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับก็ประมาณปีนึงครับปีนึงแล้วปวดยังไงฮะคุณเยือนก็เกิดเนื่องจากแต่ก่อนเคยวิ่งครับตอนนี้พออายุมากแล้วก็เดินมาตั้ง3กิโลครับพอตอนหลังนี่เดินไปมันชักไม่ไหวเดินก็ปวดเรื่อยๆแล้วเวลาเรายืนเนี่ยชั่วโมงมันยืนยังไม่ค่อยไหวแล้วเวลานั่งเนี่ยนั่งนานๆเนี่ยมันก็จะลุกไม่เคยขึ้นแล้วปวดถ้านอนไม่ปวดนอนไม่ปวดนั่งไม่นั่งนานๆปวดนั่งกับพื้นเนี่ยปวดนั่งกับพื้นปวดขัดสมาธิยองๆอะไรเงี้ยปวดครับยองถ้านั่งเก้าอี้สบายกว่าสบายกว่านั่งเดินขึ้นลงบันไดไม่ปวดไม่ปวดครับโอ้โหอาจารย์บอกถูกหมดเลยวิเคราะห์ปุ๊บๆใช่หมดเลยทำไมถึงออกกำลังกายเยอะมันมีผลให้ปวดได้มั้ยหรือว่าทำไมเป็นแบบนี้คือคนที่คนสูงอายุครับอายุเกิน60ไอ้ตัวกระดูกสันหลังเริ่มมีความเสื่อมสุขภาพครับสุขภาพปุ๊บเนี่ยก็จะมีการใช้งานที่มันใช้มากไม่ได้เช่นไปก้มๆเงยๆทำนู่นทำนี่เนี่ยจะปวดง่ายนะครับอย่างนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าทิ้งไว้ไปเรื่อยๆนี่จะยังไงฮะจะหนักขึ้นเรื่อยๆหรือยังไงก็อันนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพคือถ้าสุขภาพทั่วๆไปแข็งแรงดีไม่ได้ไปยกของหนักนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปทำอะไรที่มันผิดท่าผิดทางเราออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอเนี่ยก็จะไม่ค่อยปวดอันนี้เดี๋ยวก็ขอตรวจร่างกายนิดนึงนะครับว่าเรามีสาเหตุการปวดหลังเนี่ยมาจากกระดูกสันหลังหรือเปล่าวิธีการตรวจก็ง่ายๆนะครับคุณลุงลองยืนขึ้นนิดนึงนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับโทษนะครับลองหงายหลังดิครับปวดหลังไหมปวดไหมได้แต่ไม่เมื่อยหน่อยเมื่อยตรงนี้ใช่ไหมครับครับโอเคแล้วลองเอียงตัวไปทางซ้ายนิดนึงปวดไหมครับก็ไม่ปวดไม่ปวดเอียงมาทางขวานิดนึงปวดไหมครับก็นิดหน่อยปวดตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ตอนเอียงตัวปวดหลังนะปวดเอวตรงนี้นิดหน่อยเป็นไงฮะเอียงไปขวาปวดทางฝั่งซ้ายครับก้มปวดไหมครับไม่ปวดเลยไม่ปวดนะครับเออถ้าจะเลือกก็เป็นถ้าก้มมากๆจะเป็นคุณลุงไม่ทราบบริหารร่างกายยังไงบ้างนะครับก็ทำให้ดูได้ไหมครับก็มีท่านี้บ้างนะครับหมุนหัวไหล่หัวไหล่นะแล้วก็อย่างเงี้ยก็มีท่าเนี้ยนี่บริหารเอวปวดไหมฮะอย่างนี้ปวดไหมอย่างเงี้ยก็จิ๊ดหน่อยๆอันนี้ทำให้ข้อกระดูกสันหลังไม่ฝืดแล้วก็มีก้มเงี้ยก้มแล้วก็มีออกด้านนี้อันนี้คือบริหารทั้งตัวครับแต่ถ้าบริหารที่คุณเยือนควรจะทำเพื่อจะเสริมสร้างกล้ามเนื้ออะไรแถวๆนี้มีต้องมีท่าโดยเฉพาะของเขาต้องทำยังไงฮะก็มีต้องนอนบนเตียงต้องนอนบนเตียงเหรอครับอันนี้เป็นท่าบริหารซ้ายขวาที่คุณลุงทำอยู่ประจำครับทำอยู่คล้ายๆฤาษีดัดตนอันนี้เราไม่ได้สอนนะแต่ว่าอาจจะไปหาความรู้มาแล้วมาทำเองแล้วถูกต้องไหมฮะถ้าแบบนี้ทำได้ไหมก็ใช้ได้มันเหมือนฤาษีดัดตนฮะอันนี้ไปทำตอนนั่งวิปัสสนาไงแล้วให้ผ่อนคลายแล้วก็สอนมาใช่ไหมครับท่านี้ก็ฤาษีดัดตนครับเป็นการยืดเหยียดยืดเหยียดไม่ให้เส้นสายมันยืดครับแต่ท่าที่อาจารย์จะแนะนำว่าเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาแบบนี้หรือว่าจะป้องกันไม่ให้ปวดหลังเนี่ยต้องทำยังไงฮะก็ไม่ยากนะครับก็ให้นอนหงายครับนอนหงายดูเสร็จแล้วก็ให้ดึงข่าวสองข้างขึ้นมาชิดอกนะครับมือจับแล้วก็ยกศีรษะขึ้นท่านี้เลยนะครับนับ1ถึง10ทีนี้จะทำอย่างนี้10ครั้งรวดเลยก็ได้ครับหรือจะทำสลับก็ได้นะครับสลับอ๋อสลับสลับอีกข้างนึงครับเหยียดขาไปนะครับเหยียดขาไปข้างนึงแล้วนิดดึงขึ้นมาข้างเดียวขึ้นมาครับ
นะครับอันนี้ก็นับ1ถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วสลับข้างเอาข้างซ้ายมาแทนตอนทำนี่รู้สึกยังไงฮะมันตึงช่วงไหนแล้วก็คลายคลายเส้นที่หลังคือทำไปเนี่ยพอทำไปแล้วสักพักมันจะเบาขึ้นคือกล้ามเนื้อที่มันหดตัวเกรงตัวอยู่เนี่ยหรือข้อต่อที่มันยืดอยู่เนี่ยจะมีการยืดออกครับการที่มันยืดออกได้ปกตินี่ทำให้หายปวดหลังได้จะมีท่าหนึ่งคือท่าบิดตัวตั้งเข่าสองข้างขึ้นนะครับอันนี้ก็เอาเข่ามาทางซ้ายนะครับแต่บิดตัวไปทางขวาอ๋อสวนทางกันสวนทางรับกันอันนี้ยืดกล้ามเนื้อนะครับครับเป็นการยืดข้อต่ออาจจะนับ1ถึง10นะครับทำไมเราถึงต้องยืดแล้วมันจะช่วยให้ดีขึ้นการยืดก็คือทำให้ข้อต่อคือข้อต่อของสูงยุ่มจะมีการเค้าเรียกมันยืดครับเนื่องจากมีการอักเสบแต่การใช้งานเหมือนเราเวลาเราเล่นกีฬานะฮะมันจะมีกล้ามเนื้อมันเกร็งตัวนี่เราก็ไปยืดกล้ามเนื้อยืดข้อต่อครับเวลาขยับจะได้คล่องขึ้นครับถ้าขยับได้คล่องก็ไม่ปวดสบายผ่อนคลายขึ้นครับอย่างนี้ต้องวินิจฉัยอะไรต่อไหมอาจารย์ต้องตรวจอะไรคือถ้าเราคิดว่าอันนี้เป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือกระดูกสันหลังเสื่อมแล้วก็อย่างมากเราก็สั่งเอ็กซเรย์กระดูกสันหลังครับดูว่ามันมีกระดูกเคลื่อนไหมมีการผิดปกติในเรื่องอื่นๆหรือเปล่าครับเอ็กซเรย์ปกติธรรมดาแต่คำว่าเสื่อมเหมือนกับว่ามันก็จะไม่หายไหมฮะคำว่าเสื่อมก็คือไม่หายเพราะว่าคนที่อายุมากขึ้น 50-60 ปีก็เสื่อมตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ามันเสื่อมทุกส่วนใช่ไหมถ้าเรามองดูก็คือเส้นผมเปลี่ยนสีไปตาเป็นต้อกระจกกลิ่นเริ่มไม่ค่อยดีแล้วลิ้นรับรสชาติไม่ค่อยดีฟันเริ่มผุหูเริ่มตึงผิวหนังเหี่ยวย่นใช่ไหมครับหัวใจทำงานไม่ค่อยไหวแล้วไปวิ่งหน่อยก็เหนื่อยแล้วครับอันถ้าเป็นเรื่องของกระดูกสันหลังก็มีความผิดปกติในเรื่องข้อต่อหรือว่าหมอนรองกระดูกสันหลังเหมือนกันหมดคือไม่หายก็ต้องยอมแต่ว่าเรายอมรับแต่ว่าเราต้องดูแลให้ดีคือเราไม่ใช้มันมากเกินไปเช่นไม่ไปยกของหนักๆแล้วก็อย่าให้อ้วนมากแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อให้แข็งแรงไว้เพื่อจะได้พยุงกระดูกสันหลังให้มีความมั่นคงสำหรับคุณลุงเยือนนอกจากจะการบริหารทั้งหมดที่อาจารย์แนะนำแล้วเนี่ยมีการรักษาอะไรเพิ่มเติมอีกครับจะให้ยาแก้ปวดหรือยาคลายกล้ามเนื้อครับแล้วก็ถ้าปวดมากก็อาจจะส่งไปทำกายภาพบำบัดครับใช้ความร้อนลึกในการประคบร้อนนะครับจะทำให้สบายขึ้นเวลาปวดมากๆต้องใช้ยาไหมฮะต้องค่อยอยากใช้โดยการนวดกับการกายภาพมากครับแล้วโดยชีวิตประจำวันทุกวันมันจะปวดตอนไหนยังไงหรือปวดทุกวันไหมฮะเป็นยังไงฮะถ้าเราทำกายภาพทำอะไรอยู่เนี่ยมันก็จะบรรเทาไปก็บรรเทาได้เดินน้อยลงเนี่ยแต่กายภาพเนี่ยถ้าทำดีๆแล้วนวดแล้วใช้น้ำมันนวดเนี่ยก็จะช่วยคือยาที่คุณหมอให้ไปก็ยาปวดบ้างยังทานไม่ปวดก็ไม่ทานต้องคนหน่อยแล้วก็พยายามนวดแล้วก็ใช้ยาทานอย่างอาทิตย์นึงนี่ทานยาสักกี่วันฮะบางทีอาทิตย์ไม่ได้ทานเลยก็ไม่เลยโอ้ยนี่ดีนะจริงๆวิธีง่ายที่สุดในการรักษาการปวดหลังคือถ้านั่งนานๆปวดใช่ไหมครับครับเอาล้มตัวลงนอนง่ายที่สุดเลยเท่านั้นเลยนะบางคนเนี่ยอาจจะยังอายุไม่ถึงวัยที่จะเสื่อมแต่ว่ามันมีการปวดกล้ามเนื้อปวดปุ๊บกินยาปวดปุ๊บกินยาหรือไปทำอะไรเยอะๆออกกำลังกายเยอะใช้แรงเยอะๆแล้วกินยาแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้ระยะยาวเป็นไงครับอาจารย์คือเราก็รู้อยู่แล้วว่ายาเนี่ยมีผลข้างเคียงทุกตัวถ้าทานไปแล้วทีก็ไปมีผลต่อกระเพาะอาหารทำให้กระเพาะอาหารอักเสบอาจจะมีเลือดออกในกระเพาะอาหารอาจจะมีผลต่อตับทำให้ตับเสียไปมีผลต่อไตทำให้ไตเสียเพราะยาที่เข้าไปเนี่ยมันต้องทำลายที่ตับขับออกที่ไตครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเอางานไปให้ตับทำงานเยอะๆเอางานไปให้ไตทำงานเยอะๆเนี่ยแล้วมีเป็นสารพิษด้วยดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงไม่ทานยานะครับดีที่สุดแต่บังเอิญของบ้านเราเนี่ยเราถือว่ายาเป็นปัจจัย4คนก็เลยเข้าใจผิดว่าเอ้ยชีวิตนี้ขาดยาไม่ได้อาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิดครับแต่จริงใช้น้อยที่สุดความเข้าใจสมัยไม่ใช้เลยดีที่สุดใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้นหรือไม่ใช้เลยดีที่สุดครับนี่อยากให้อาจารย์แนะนำพอชมแบบนี้หลายท่านก็วัยเราอาจจะใกล้แล้วที่จะมีปัญหาแบบนี้ที่ความเสื่อมของกระดูกสันหลังจะมาหรือบางท่านอาจจะยังไม่ถึงก็ตามจะป้องกันยังไงดูแลยังไงดีครับก็ดูแลสุขภาพร่างกายทั่วๆไปให้แข็งแรงโดยการออกกำลังกาย
ทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะนะครับไม่ทานมากเกินไปทานไขมันหรือแป้งเยอะๆทำให้อ้วนนะครับเลี่ยงซะเลี่ยงซะถ้าอ้วนก็โอกาสปวดหลังปวดเข่านี่ก็จะเยอะมากนะครับหลีกเลี่ยงอาการที่ทำให้ปวดหลังเช่นยืนนานๆนั่งนานๆอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างผมนี่มันควรจะทานพวกแคลเซียมแคลเซียมสำหรับคนสูงอายุเนี่ยมันก็มีข้อถกเถียงครับบางคนก็บอกว่าดีบางคนก็บอกว่าไม่ดีอ๋อเหรอครับบางคนถ้าไตไม่ดีเนี่ยเราไม่ค่อยแนะนำให้ทานแคลเซียมเพราะเดี๋ยวมันขับออกไม่ได้ไปสะสมแต่ว่าถ้าเป็นคนสูงอายุปกติที่ไม่มีโรคไตโรคตับเพราะว่าทานแคลเซียมมันก็อาจจะช่วยบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ออกกำลังกายทำมาเสมออย่างคุณลุงเนี่ยครับแคลเซียมที่ได้ไปในอาหารตามปกติเนี่ยครับก็เพียงพอที่จะทำให้กระดูกแข็งแรงร่างกายแข็งแรงไม่ต้องไปรับประทานในขณะที่คนที่ทานแคลเซียมทุกวี่ทุกวันวันละกรัม2กรัมนะครับแล้วไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยกระดูกอาจจะพรุนมากกว่าคุณลุงเยอะตายต่างกันโดยสิ้นเชิงคำแนะนำที่อาจารย์บอกอาจจะฟังดูแล้วก็ธรรมดานะคุมเรื่องอาหารออกกำลังกายแต่นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะการคุมน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วนมากจนกระดูกหรือว่าข้อเข่าหรือกระดูกสันหลังเนี่ยต้องไปรับน้ำหนักมากรวมถึงออกกำลังกายก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่จะป้องกันอาการแบบนี้ได้นะครับขอบคุณคุณลุงมากๆนะครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ